สวัสดีครับขอบคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ดุที่สุดของปี2022เลยนะครับในเกมนี้เนี่ยทีมเราได้มีเอลซุเป็นกลางนะครับซึ่งในตอนนี้เท่ากับว่าทีมเรามีแคลรี่อยู่3คนแล้วและก็ส่วนของทางทีมเขาครับมีการหยิบลัดพิกเป็นแมนๆด้วยซึ่งเรียกได้ว่าท้าทายเอลซุมากเลยนะครับในเกมนี้เนี่ยขอสปอยนิดนึงคือสู้กันดุเดือดมากครับสู้กันถึง29ทีเลยกับดีด้าแบบนี้เนี่ยแหละก็เรามาดูกันนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยจะสมกับเป็นเกมที่ดุเดือดสุดของปี2022หรือเปล่านะครับเริ่มเลยครับ Welcome to Arena of Valor โอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของทรัพย์แล้วก็เข้าสู่รายการได้เลยนะครับในเกมนี้ก็เอาจริงตอนแรกคิดว่าหวานเจี๊ยบนะมีแบทแมนนะครับแล้วก็ที่เรามีเอลสูดแล้วก็ทีมเขาตัวค่อนข้างบางนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยสื่อของมังแฟนนะครับแล้วก็จะเล่นตามชนิดเลยนะพยายามหาจังหวะเข้านิดนึงครับเคลียร์คลิปก่อนจริงๆถ้าถ่ายแบทแมนได้ก็ได้กำไรนะโอ้เอลสูไปบวกกับอิลูเมียครับเอ้ยยังดูเลยเนี่ยโอ้โหฟิกเกอร์ยิงเลยครับนี่ขาอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเรารอเลเวล2นิดนึงจะ2แล้วครับจังหวะนี้ครับฟิกเกอร์ถ่ายครับโอ้โหแล้วโดนสะบัดออกมาครับโอ้โหตึงเปี้ยเลยอิลูเมียถ้าตะกี้เรารีบถ่ายนะครับก็ดาเมจไม่พอนะแล้วก็โดนสะบัดออกมาอยู่ดีนะและนี่มากันเพียบเลยนะครับเนี่ยขอส่งนิดนึงครับเอ็นดอร์มาเติมครับโอ้ยีน่ามารับทางแบทแมนไว้ครับเล่นเหลือน้อยครับเดี๋ยวขอวาร์ปเลยแล้วกันเกมนี้ต้องเล่นแบบห้ามประมาทเลยนะครับเพราะว่าตอนนาเมททีมเราน้อยมากเลยนะถ้าเกมตาปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่รู้จะฆ่าเขายังไงเนี่ยมีตัวเลขเกมนะครับแล้วก็ทีมเขาก็บาร์นะครับแต่ผมคิดว่าในเกมนี้น่าจะใช้เป็นเซตกรอบไฟของเทนนะเดี๋ยวเคลียร์คิวก่อนนะครับเล่นโดนสีมากก่อนนะแล้วก็ตอนนี้จบทางเลนบนนะครับเอ็นโซอยู่ทางเลนบนนะแล้วก็แอนดอร์เหมือนอยากจะสู้ทางเดินบนครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมนิดนึงครับโอ้แล้วไปเจอแอนโซเปิดครับโอ้โหซีซีอะไรครับเนี่ยยังโดนยีน่ายกขึ้นมาอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยแบทแมนมาต่อยครับโอ้โหแล้วโดนเกี่ยวเอาไว้ครับโดนยกไปเรียบร้อยคิวก้อนนี่โวยแอนดอร์เลยนะครับไปโดนแอนโซยกครับเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเกมตามแล้วแบทแมนขึ้นไปทางเลนบนนะครับเรามาดูทำกรนิดนึงครับเอ็นโซ่ตรงนี้ครับ3คนครับไม่เห็นแบทแมนครับโอ้โหแล้วซีซีอะไรครับเนี่ยขอส่วนนิดนึงครับหันติเข้าไปครับโอ้โหดาเมจขาดนิดนึงครับน่าเสียดายนะครับไม่มีตัวมาต่อดาเมจนะแล้วเจอขยะตรงนี้ครับไหลไปเจอเอ็นโซ่ครับแบนอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวช่วยย้อนกันให้เขาตั้งหลักได้ก่อนตัวเราก็เลือดน้อยด้วยนะครับยังไม่อยากไฟตันแบนกำลังลงมานะครับผมว่าเกมนี้ใช้เปิดตาก่อนถึงผมจะโดนซีซีก็เถอะแต่ว่าทำให้ทีมเล่นง่ายก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแบทแมนวิ่งสบายเกินไปเนี่ยเราจะเล่นยากแล้วนะแบทแมนอยู่ทางเลนกลางครับโอ้มียิงเคลียร์ถับด้วยครับไม่เก่งกว่าเอลสูเลยเอลสูก็วางแถบขึ้นมาอีกอันนึงครับโอ้แล้วแบทแมนครับโอ้โหยังหาจังหวะเข้าไปทางเอลสูได้ครับและดาเมจนี่เวอร์มากนะเอลสูนี่เกือบแตกเลยนะครับโหแบบอันตรายจัดเลยและอิลูเมียครับแหลมไปหรือเปล่าครับและอันติมานี่ครับโอ้เรียบร้อยครับแล้วเอ็นดอไปเล่นต่อครับตอนนี้เรามีแค่สกิล2นะโอเคก็จะบิดคิวไปได้ครับเอ็นดอนี่ลืมเลือดไปที่ไหนเนี่ยแล้วก็ตะกี้เราเห็นข้างบนมีแบทแมนนะครับเอ็นดอก็เลยไปเล่นต่อนะไปครับเข้าสู่เลนกลางครับในเกมนี้เนี่ยยอนได้ฟาร์มสบายเลยนะครับไม่มีคนกวนเลยนะโอ้โหแล้วแบทแมนครับไปได้กระทืบเอลสูหน้าป้อมไปนะเอาเลือดจัดเลยนะครับโหแต่ได้ครับตรงนี้ครับซูมไม่โดน
และในตอนนี้ก็ได้เปิดแมปขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะและก็ยอนก็รับเลนไหวอยู่นะครับแล้วก็มาตัดตรงกลางแทนเดี๋ยวรอกันนิดนึงครับเจออิลูเมียตรงนี้ครับไปเข้าไปครับและไถมาตรงนี้ครับไล่ตีนิดนึงครับตามด้วยอันตีครับและขายนิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหและนี่มากันเพียบเลยครับเนี่ยโอ้โคตรเยอะเลยโอ้ไม่รอดครับแต่ก็ถือว่ายืนได้นานอยู่นะครับแล้วก็อิลูเมียเนี่ยโดนโซโลคิวเลยนะดาเมจเทนแรงจัดเลยนะครับแล้วก็ดีน่าครับได้เอาสู่คาป้อมเลยครับเอลโซโซมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วโดนด้วยครับแต่ว่าไม่ตายครับเฮ้ยเอลโซระวังโอ้โหโดนเต็มๆครับเรียบร้อยเอลโซนี่ไม่ดูมินิแมปนะครับตะกี้แบทแมนนี่โผล่มาทางแอลขวาแบมๆนะแต่ก็เกมนี้เราจะขึ้นเกาะไฟขึ้นมานะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยตัวบามากเลยนะได้เสริมดาเมจให้เทนนิดนึงนะครับแต่ก็แค่คลิปดีด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้รีบเคลียร์เลยครับจะขึ้นไปเติมครับย้อนนี้ก็โชคดีครับแบทแมนไม่มากวนสักเท่าไหร่นะต่อตรงกลางครับแล้วก็ตอนนี้ทางเอ็นดอร์ครับเอาทางดาร์กให้ครับพยายามเดินเปิดๆคุ้มนิดนึงครับและเจอเอ็นโซ่ตรงนี้ครับโอ้โหแบทแมนมาอีกขอถ่ายนิดนึงครับตามด้วยอันตีครับแล้วกดรีโคลที่พายครับโอ้โหไม่รอดครับโอ้ดาวเห็นแบทแมนแรงเกินแล้วเลยล่างมีบวกครับโอ้โหไม่ลอยครับโดนลุงนะครับเยอะเกินไปแบทแมนนี่เขาเดินดีเนี่ยเดินดีมากนะเดินไปตรงไหนก็ได้คิวนะอินเวียนตีแล้วนะครับแบทแมนอยู่กลางครับอินเวียอยู่กลางครับเดี๋ยวแค่คีบกันนิดนึงนะครับก่อไฟจะมาละและข้างล่างนี่เหมือนใกล้จะมีบวกแล้วนะครับรีบเคลียร์เลยดีที่ใช้ก่อไฟนะครับคีบไปดีแบทแมนอยู่กับเรานะต้องระวังนะครับโอ้และข้างล่างครับเลือดเหลือน้อยทุกคนเลยครับผมเข้าไม่ได้ครับแบทแมนนี่คอยเปิดแบบให้อยู่ตลอดเลยนะแต่ก็ตอนนี้ก่อไฟมาแล้วนะครับโอ้โหแบทแมนครับยังเข้าได้อีกแบทนี่ซีซีอะไรเนี่ยโอ้โหเกินไปครับขอส่วนนิดนึงครับแล้วไถเข้าไปครับตามด้วยติดครับก็เรียบร้อยครับโอ้ส่วนทีร่วงเลยครับไพ่ยาอิลูเมียอยู่ในป้อมคนเดียวครับอ้าวแล้วตรงกลางครับมีบวกครับเข้าไปรับยอนนี่หนึ่งโอ้โหบานเพียบเลยครับฟิกเกอร์เข้าไปครับต่อที่ทางแบทแมนครับและตอนนี้ลมสู้กันแล้วครับรอสกิลนิดนึงครับฟันเข้าไปครับขานิดนึงครับโอ้โหแล้วก็แลกกันไปครับตายคู่ครับตรงนี้ก่อไฟนี่ใช้การได้ดีเลยนะครับถ้าไม่มีก่อไฟนี่ผมว่าเอาแบทไม่ลงนะทำตะกี้นะครับแล้วเอ็นดอร์ครับไปโยนหนุ่มหน้าดาร์สเลเยอร์ครับแต่ก็เสียดายให้ทางยีน่าไปครับเดี๋ยวเดินเช็คหาแบทแมนนิดนึงนะครับพยายามเดินๆแอบๆด้วยนะโอ้แล้วแบทแมนครับดักกันลึกมากๆเลยครับโอ้โหไปไล่ตบพันยอนครับล่วงเลยครับเจอแบทแมนตรงนี้ครับโอ้โหแบทแมนครับวิ่งผ่านป้อมเลยครับโอ้โหไล่ไม่ทันครับเดี๋ยวแค่คลิปนิดนึงนะครับโอ้โหแล้วคลิปอย่างเยอะก่อไฟนี่แค่คลิปไปเอาเรื่องนะครับกองนี้ได้เงินมา500นะครับโดยประมาณนะแบทแมนนี่ก็เอาเกินโอ้เจอยีน่าตรงนี้ครับที่เขาซ้อนกันไวมากเลยอ่ะเล่นยากจัดเลยครับเดี๋ยวรอเคลียร์กลางนิดนึงครับลาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเช็คกันนิดนึงครับตรงเขามังกรครับมีคนเอามังกรอยู่หรือเปล่าโอ้มังตีอยู่เลยครับอ้าวแล้วแม่เลือดเหลือน้อยครับฟันเข้าไปครับโอ้มังกรมาต่อครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วยีน่าครับไปคัดทางยอนหน้าครับเล่นหนีเลยผมโอ้ยีน่าตามต่อครับเอ็นดอร์มาตรงนี้ครับฟันเข้าไปครับขาดอีกนิดนึงครับโอ้โหเรียบร้อยเลยผมโอ้ผมคิดว่าดาเมจจะพอนะไม่พอนะครับกลายว่าไถหนีเพื่อนเลยแล้วเจอปลาไหลตึงๆครับโอ้ไปคิวทางอิลูเมียไม่ได้ครับแต่ก็ไล่กันไปครับมังกรนี่ก็ตันดีอย่างเลยนะส่วนทายาตอนนี้ก็ได้เชลกะมาแล้วนะครับเราก็ต้องระวังมากขึ้นนะ
ดาวเลนกลางค่อนข้างโล่งนะครับเดี๋ยวหาที่เคลียร์คิวนิดนึงโอ้แล้วแมนแมนครับไปเข้าทางเอ็นดอร์ครับเรียบร้อยเลยโอ้โหยังเถื่อนผมไม่รู้จะการใครดีเนี่ยแมนนี่ตอนแรกว่าจะสตันแล้วก็ถ่ายไปให้ยอนนะแต่ว่าพอเห็นแล้วต่างกัน2เลเวลเนี่ยก็ไม่เอาดีกว่านะครับทางเอ็นโซ่นี่ตอนนี้นี่เงินนำสุดๆเลยนะอันติลูเมียนี่โอ้โหเปิดแมปเราหมดเลยนะแล้วแมนมาตรงนี้ครับไล่ไกลไปนิดนึงครับเขาหนีได้ครับแล้วก็ทางเรนโบว์ครับโอ้โหโดนแพ็กหน้าป้อมครับเดี๋ยวเคคิปก่อนครับโอ้โหแล้วแมนแมนครับหาช่องดีเหลือเกินครับโอ้โหซ่าสุดๆทิกเกอร์ก็ไม่มีครับตรงนี้ทันมาตรงนี้ครับแล้วไถกลับมาครับไปไปมานี่เอลสูโดนล้วงยับเลยนะครับเดี๋ยวรีเลื่อนนิดนึงครับต้องเดินเปิดสูงแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้จะทำไงเลยครับตอนนี้เจออีน่านี่ครับเดี๋ยวเดินเปิดให้ย้อนนิดนึงนะครับได้หมดเอลโซครับตรงกลางเป็นย้อนครับเราแบ๊บไปถล่มทางเลนล่างครับโหปลาไหลล่วงเลยครับดักกันนิดนึงครับเจอฮายาตรงนี้ครับสตันเข้าไปครับแล้วไถมาตรงนี้ครับตามด้วยอันตีครับพิกเกอร์เข้าไปครับก็เรียบร้อยครับไล่ต่อทางอิลูเมียครับตอนนี้ไม่รู้แล้วครับว่าแมนอยู่ไหนครับโอ้โหแล้วแบ๊บครับไปเข้าทางย้อนกับเอลโซครับล่วงแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วเป็นแมนครับได้ที่เป็นคิวด้วยนะอย่างนี้ต้องเอาอิลเมียมาให้ได้นะครับทดเชยกันไปขาดนิดนึงครับโอ้มีฟิกเกอร์อีกครับอีน่าเข้ามาต่อครับยังหยุดไม่อยู่ครับโดนข้ามคือมาตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับเอ็นโซ่ได้อยู่กลางยาวๆเลยนะครับตอนนี้เราโผพันกับทางอีน่าครับปลาไหลเกิดครับฝ่าด้วยครับปลาไหลตรงนี้เราสู้ขาดใจครับดึงสเปซเอาไว้ครับโอ้โหแต่ก็ไม่รอดครับปลาไหลมาทางเอ็นโซ่ครับความหวังหมู่บ้านครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับว้าตายหมดครับแต่ว่าย้อนเกิดทันครับตรงนี้ก็ยังรอดมาได้ครับเฮอร์มยาวนี่คิมเราโดนแมนแมนเก็บเรียบไปแล้วโอ้โคตรตึงไอ้ที่เป็นอะไรอิลูเมียนเอาจริงก็อยากจะดึงนะครับให้ทางแบทแมนเนี่ยเขามาช่วยอิลูเมียนะแต่เขาไม่สนใจอิลูเมียนะเขากล้าเทรดมากเลยนะครับเกือบแพ้แต่ตะกี้โอ้โหแล้วแบทแมนครับไปไล่กระทืบเอลโซอีกแล้วครับเอลโซนี่เอาจริงตอนแบทไล่ข้างหน่อยเลยเหรอคือเขาแบบวิ่งหลบแถบหมดเลยนะผมไม่เห็นเขาในแมปเลยนะครับไม่แม้แต่ตาจะขึ้นบนตัวเราเลยนะผมว่าผมก็เดินแอบปิดบังตัวเองอยู่นะแต่นี่ไม่ใช่เอกกับแบทแมนเลยนะครับตอนนี้แบทแมนตายก็เดี๋ยวลองมาดักกันนิดนึงนะครับต่อให้เกมตามแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะดักฆ่าเขานะซึ่งจะทำให้พลิกเกมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทางเลนล่างครับทางปลายครับไปเจอทางอีน่าไล่ครับเรียบร้อยเลยตอนนี้คอยครับตอนนี้ก็ขอแค่เห็นตาแบทแมนนิดหน่อยก็ยังดีนะครับจะได้เดาการเคลื่อนไหวได้นะแล้วก็เอ็นดอร์ครับเรียกรวมกลุ่มครับโอ้โหแล้วแบทแมนครับไปเข้าทางเอ็นดอร์ครับแล้วปิดคิวได้ด้วยครับเอาเรื่องจะจับโอ้โหบานเพียบตรงนี้โหเกือบแตกเตรียมรับการเลยครับแบบนี้แบทแมนคนเดียวครับเสียวทั้งทีมเลยเนี่ยตอนนี้แบทแมนโลครับโอ้โหทางไทเตะครับปิดทางดัสเซอร์ได้ครับเป็นทุกราที่ลำบากของทีมเราเลยครับแล้วก็ตอนนี้ทางเอลสูครับออกเคียวมาแก้เกมครับเผื่อจะได้รอดชีวิตจากแบทแมนนะคือสกอร์ไม่ดีนะแต่ว่าการเงินดีอยู่นะครับการเงินก็ยังอยู่ที่ 9,000 นะก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับ
แล้วตรงเลสครับมีบวกครับเข้าไปเติมครับเห็นแมนแล้วโอ้เอ็นโซ่ข้างครับจีน่าครับและก็ตอนนี้ทางในบนมีดาร์คเซเยอร์ครับต้องปล่อยให้ยอนขึ้นไปเคลียร์เลมอนครับตรงนี้เรามารับเลนล่าแทนครับยืนได้อย่างเดียวนะออกไปเคลียร์หรือดันออกไม่ได้นะครับถ้าออกปุ๊บเราตายนี่คือจบไปแล้วแบทแมนครับมาหูหูโผล่อยู่ครับโอ้เสร็จทางป้อมล่าไปครับตอนนี้แตก2ทางเลยครับตอนนี้เอลโซ่ที่ต้องวางแถบ3ตำแหน่งเลยนะครับเลนบนเลนกลางเลนล่างครับใช้ทันป้อมครับตอนนี้ก็เข้าสู่เลทเกมแล้วนะครับก็มีหวังอยู่นะครับมีหวังอยู่นะเพราะว่าพอทีมเราเริ่มได้ก่อเกิดเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับก็ทางยอนครับไปสกิลโดนใครสักคนครับเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงครับแล้วเจอตาบัตแมนตรงนี้ครับนานๆที่จะเห็นตาบัตแมนครับนี่เขาเดินแบบว่าเรียกว่าไงดีอ่ะตาไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเล่นยากจัดเลยบัตแมนอยู่ข้างล่างครับเห็นแวบๆครับแล้วก็ไหลอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเดี๋ยวลองไล่ดูครับตรงนี้3-3ข้างล่างครับติเข้าไปครับขาดนิดนึงครับโอ้แล้วทางยอนครับถอนตัวออกไปครับทำได้แค่เล่นต่อครับโอ้โหแล้วทางปลายครับล่วงลงไปครับเอนโซ่ไล่ต่อครับตรงนี้โอ้โหหัวผมยับเลยโอ้โหไม่รอดครับตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาแล้วครับ3-5ครับไหนก็จะหมดอีกโอ้เอนโซ่เข้ามาในป้อมครับเอนดอมีเกาะเกยครับแล้วฟื้นขึ้นมาครับเล่นกันต่อครับเทกันตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับกลายเป็น3-2ครับปีหน้าขึ้นมาจะเล่นทางป้อมเลนบนครับโอเคครับยื้อไว้ได้ครับโหลุ้นจัดเลย เดี๋ยวตอนนี้กลับมาใช้เปิดตากันอีกรอบแล้วกันครับเลทเกมแล้วต้องขายซับทิ้งนะครับแล้วซื้อใหม่นะจะได้ไม่ติดคูลดาวน์นะครับยังไม่พออีก ขาดนิดนึงครับตรงนี้ขาดอีก70ครับเดี๋ยวไปหาเงินนิดนึงครับพยายามเดินเปิดแมปด้วยตอนนี้แบทแมนก็เล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็ทางคาจะเตะก็เล่นยากขึ้นนะครับเพราะทีมเราเนี่ยการโจมตีแบบไกลมากเลยนะสำคัญตอนนี้คืออย่าให้แบทมาล้วงครับโอ้ยอิลูเมียอันตีมาครับแล้วเจอแบทแมนตอนหน้าขวาครับเปิดแมปวิ่งไล่เลยครับโหไปไม่ถึงแบทแมนครับรอลุ้นดาตัวที่2ครับโอ้โหแต่ว่าทีมเขาทำเลนดีกว่าครับเอนโซอยู่เลนล่างครับแบทแมนตรงกลางครับยื้อไว้ครับยื้อไว้ครับตรงนี้แล้วก็มีฟิกเกอร์แล้วครับเดี๋ยวหาจังหวะเล่นครับแล้วปลาไหลไปวงทางเอนโซครับโอ้โหชนะเลยครับตรงนี้แต่ว่าคลิปเข้าป้อมครับเดี๋ยวเราไปกันนิดนึงครับไถออกครับตรงนี้แล้วเอนดอร์ครับไปโดนทางแบทแมนล้วงอีกแล้วครับโอ้เหมือนจะได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้เปรียบสักทีครับตรงนี้เดี๋ยวเตะได้ว่าฟ้าไปครับโอ้โหยังเนิร์ดนี่พอไม่มีล้างก็ได้ว่าไงอ่ะเข้าสุดไม่ได้นะครับเข้าพาทีเป็นเรื่องเลยอุตส่าห์ยื้อเกมมาแล้วนี้ต้องชนะแล้ว19ทีแล้ว20แล้วครับตอนนี้ดองแมนนะครับลงแมนนะครับขอเห็นแวบๆครับขอแค่เสี้ยวเดียวครับโอ้แมนครับไปอ้อมเข้าข้างหลังได้ด้วยครับตรงนี้ผมเกินไปไหมผมว่าผมก็เดินหลบๆนะแต่ว่าแมนอยากดูรีเพย์เกมนี้จังเลยแมนเขาเดินแบบดีมากเลยไม่เห็นแบบตาแบบได้แถมหลบทับเอลโซ่ด้วยนะแค่ไม่เดินเข้าทับเอลโซ่เลยนะครับอันนี้งงจัดเลยและตอนนี้แมนตายครับขอรอดูหน่อยครับตอนนี้เราเปลี่ยนไปใช้ล้างแล้วนะครับเขาเอาดาร์กกันอยู่นะซื้อหลอกดึงขึ้นมาครับเสริมดาเมจครับแล้วเจอฮายาตรงนี้ครับ
ฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วไถมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วอินเวนตีมาครับแล้วกดล้างไม่ตีครับกลายไปอยู่กลางวงแล้วตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับยีราไปคัดด้านหลังด้วยปวดหัวกับโทรศัพท์ตัวเองตอนนี้ก็เป็นไฟต์4ต่อ4ครับแต่ว่าทีมเขาเป็นแบบนานครับแล้วทีมเราเนี่ยเป็นแคลรี่3ครับเล่นยากจังเลยและก็หลังจาก20นาทีนะครับลองกินรู้จะสำคัญมากๆเลยนะครับจะทำให้ทีมเราเนี่ยเคลียร์คลิปได้ดีขึ้นนะถ้าหากในทีมไม่มีลองกินรู้สักคนนะครับบอกเลยว่าดันคลิปยากจังเลยนะและก็ทางแบทแมนครับไปเข้าทางเอลโซครับโอ้โหแล้วปิดคิวไปได้เลยครับแบทแมนนี่ล้วงเอลโซตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมแล้วนะแล้วแบทแมนไปตีเลสอยู่ครับและย้อนวิ่งเข้าไปครับฟิกเกอร์เข้าไปรูดครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอ็นเทือนย้อนนี่เอาเรื่องจัดเลยนะครับแต่ในตอนนี้ต้องระวังทางดาร์กไว้นะครับแล้วก็เอ็นดอร์ครับเข้าไปคำทางดาร์กให้ครับตอนนี้เราเกิดแล้วครับเดี๋ยววิ่งไปหาเอ็นดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีที่หนึ่งนะครับในช่วงเลดเกมอาจจะต้องมีลองกินดูสักคนหนึ่งนะไม่งั้นเราจะเคลียร์พวกคลิปตัวใหญ่ลำบากมากนะครับพอหลังจาก20นาทีแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีลองกินดูนะจะใครก็ได้นะครับสักคนหนึ่งและก็เดี๋ยวเราซื้อปาตามารอไว้นะครับเพราะแบทแมนใกล้จะเกิดแล้วนะอีก10กว่าวินะครับไลยีน่าไปในล่างครับและเอนโซครับมาล่อปลาไหลตรงกลางครับโหปลาไหลเสียก็เกิดครับเดี๋ยวช่วยนิดนึงครับโอ้โหแต่หยุดไม่อยู่ครับเอนโซซิโกเกิดครับแล้วถ่ายเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับแลกกันไปครับตรงนี้เกมตึงจังวะเดี๋ยวยืดๆกันนิดนึงครับตรงนี้ต้องระวังบัตแมนนะแล้วก็ผมสงอใจกับเอลสูไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมลงไปช่วยนิดนึงโอ้โหแล้วนี่ครับคลิปตีเอลสูครับเกือบแตกครับโอ้โหคลิปโคตรโหดเลยพลันโจมตีคลิปอยู่ที่ 2,200 เลยนะครับแถมเลือดอีกเกือบ 30,000 บ้าไปแล้วเดี๋ยวรีบเคลียร์เลยครับตรงนี้พอมาถึงนู้นเนี่ยก็ทำให้เราคลิปคลิปได้ดีขึ้นนะครับและก็ตรงนี้เตรียมวัดดวงเลยครับขายรองเท้าทิ้งครับแล้วก็ซื้อชมรอขึ้นมาครับเดินเช็คนิดนึงครับและทางยีน่าครับไปเปิดทางดาร์คเซเยอร์ครับแล้วแบทแมนครับวิ่งตัดมาครับแบทแมนน่าจะถอยนะครับเพราะว่าตาขึ้นแล้วนะเดินวนมานิดนึงครับเอ้าแล้วแบทแมนครับยังอยู่ครับโอ้โหเอาเลือดจับแบทแมนเสียก็เกิดครับโอ้โหแล้วไปเทกับทางยอนได้ครับชีวิตเขาใช้คุ้มค่ามากเลยแบทแมนแล้วเอ็นโซ่ไล่ค่อนข้างแหลมเลยครับฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วถ่ายมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วโดนขัดเอาไว้ครับโยนกันไปโยนกันมาครับเรียบร้อยเลยผมโอ้โหไฮยาเตซีก็เกิดครับแล้วก็สลับเป็นแช่แข็งมาครับแล้วเข้าไปรัวไฟกันตรงนี้ครับเหลือแค่เอลโซ่คนเดียวครับแล้วฮายาครับล่วงลงไปครับโอ้โหแล้วมีซูมโดนอิรูเมียด้วยครับแล้วทางยีน่าครับกดแช่แข็งผิดจังหวะครับเรียบร้อยครับโอ้โห 3-1 ตึงๆครับเอลโซ่ครับแต่ว่าตอนนี้ดาร์กมันจะเข้าป้อมนะครับถ้าหากดาร์กเข้าไปถึงป้อมแล้วเนี่ยผมว่าป้อมแตกแน่เลยดูทรงโอ้โหแล้วคลิปเกิดทันครับเบรกดาร์กไว้ตรงหน้าป้อมแล้วตรงนี้และดูความยากลำบากในการเคลียร์คลิปของเอลโซครับโอ้โหจะดาร์กจ่ายสกิลมาครับโอ้โหเกือบแตกโอ้โหโอเคครับยังรอดมาได้ครับกับดาร์กตัวที่3ครับโอ้โหรู้สึกเหนื่อยตอนนี้ก็เสียก่อเกิดเสียเคียวไปเยอะมากแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่เหลือก่อเกิดมาใช้กันแล้วนะถ้าพลาดคือแพ้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลยนะช่วงเลดเกมมันเนี่ยก็แม่งก็ดับๆลงหน่อยนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเข้าไปล้วงนี่ก็ลำบากเขาเลือกนะไหนจะเจอเคียวบ้างนะครับไหนจะเจอก่อเกิดบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดักกันนิดนึงครับถ้าตาแบทแมนขึ้นเนี่ยเราเปิดหนับเลยนะครับเอ็นดอร์เข้าไปเคลียร์คีปครับแล้วเอ็นโซเข้ามาครับโอ้โหแล้วแบทแมนครับไปไล่ทางเอ็นดอร์ล่วงเลยครับหันตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับต่อที่ทางอิลูเมียครับยอดฟิลสั้นมากครับแล้วปิดทางอิลูเมียไปได้ครับแต่ยังไม่ก่อเกิดครับไล่กันต่อครับ
เอนโซยกมาตรงนี้ครับขอถ่ายนิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ยสะใจจะจัดช็อตนี้อย่าพึ่งกดยอมแพ้สิเพื่อนแล้วก็ซื้อสร้อยเขียวขึ้นมาครับยีน่าพยายามหาเราอยู่นะแล้วก็อิลูมิเนียน่าจะวาร์ปนะครับโอ้โหแล้วไปเจอไฮยาเตะครับต้องวิ่งหนีลงมาเลยครับยีน่าตามมาครับเราต้องรอดกลับบ้านไปให้ได้ครับและทางยอนครับเจอกับอิลูมิเนียน1ต่อ1ครับโอ้แล้วยอนครับรูดอิลูมิเนียนล่วงเลยครับโอ้โหช็อตนี้ครับรอดกันมาได้ครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับแล้วก็สับไปลองกันดูขึ้นมาครับเกมยังไม่จบง่ายๆจริงๆนะเนี่ยเจอยีน่าตรงนี้ครับแต่วิ่งได้เลยแบทแมนเกิดแล้วนะครับต้องระวังนะแบทแมนนี่เขาเดินไม่เจอผมเลยนะเอาจริงผมแอบคิดในแง่ลบนิดนึงเดินหลบถัดเก่งมากเลยแล้วก็หลบผมเก่งมากเลยแปลกๆอ่ะแต่ก็แกก็เล่นดีอ่ะเล่นมีฝีมืออ่ะเดี๋ยวจบเกมนี้ว่าจะเปิดรีเพย์ดูนะครับน่าจะได้อะไรขึ้นมาเยอะเลยนะในเรื่องของการเดินเกมของแบทแมนนะครับโหแล้วแบทแมนครับไปไล่ฆ่าทางปลาไหลได้ครับเป็นจังหวะที่กลุ่มคอมบัตกันอีกครั้งนะเหมือนจะได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสู้4ต่อ5ครับเจอเอนโซ่ตรงนี้ครับเรามีฟิกเกอร์นะแล้วเจอแบทแมนตรงนี้ครับอย่าทับทัชทีครับโอ้โหแบทแมนยังมีฟิกเกอร์ครับรอดไปได้ครับตอนนี้เราก็มีฟิกเกอร์นะครับหาจังหวะเล่นเลยครับแบทแมนเล่นโลด้วยเอ็นโซ่มาเล่นต่อเฉยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเสียบเพียวแตกเลยครับเดี๋ยวรีบเคลียร์คลิปการนะครับแล้วก็ซื้อของซับขึ้นมาใหม่ครับเอาเปิดตามาอีกรอบครับเรียกเพื่อนมารวมเลยครับโอ้โหแล้วดาครับขู่เคลียร์ไวเหลือเกินครับเสียดายตัวที่4ครับแต่ว่าในรอบนี้ครับเรามาพร้อมกับผู้เล่น5คนครับแล้วปลาไหลครับไปเล่นต่อทางเลนล่างครับแต่ว่าเพื่อนเรียกให้มาตรงกลางครับกดเปิดตาไล่แบทแมนครับรอบนี้ไล่ออกไม่ได้ครับแล้วใช้เปิดตาสีฟ้าขึ้นมาครับเดี๋ยวรอคลิปอีกชุดหนึ่งนะครับอ้าวแล้วเขาเปิดดาร์คพาดครับไปปล่อยดาร์คทางเลนบนแทนครับหลับเปิดตาเหลืองมาครับโอ้แบทแมนเข้าจนได้ครับลุยกันต่อครับอติเข้าไปครับให้เตะเกือบแตกครับตับนิดนึงครับเป็นซับล้างขึ้นมาครับล้างกันอีกรอบครับยีน่าแตกครับมาเกียร์ไปซับโล่ครับกดโล่มาตรงนี้ครับไล่ต่อที่ทางให้เตะครับขอล้างอีกชิ้นนึงครับแล้วกดล้างเข้าไปครับแล้วสตันมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตายหมดครับโอ้โหทุลักทุเลเกมมิ่งมากเลยครับเกมนี้สุดท้ายก็ชนะจนได้ครับใช้ล้างครบทุกสีครับโอ้โหแบทแมนเข้าขมร้อนในเกมนี้เก่งจัดเกมนี้นี่ผมให้เป็นเกมที่ผมเล่นยากลำบากที่สุดในปี2022เลยนะครับลำบากจัดเลยแบบแบทแมนวิ่งไปไหนก็ได้คิวอ่ะได้คิวต่อเนื่องรัวๆเลยก็ได้เป็นเหรียญเงินทั้งใบนะครับในเกมนี้นะเรตติ้ง 9.9 ครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่าเล่นเทแล้วตายเยอะมากนะแต่ก็เมื่อเทียบกับเวลา30นาทีเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่โอ้โหมันจะจัดเลยเกมนี้จะแพ้หลายรอบนะแต่ก็เหมือนกับแต่ละคนเขาเค้นพลังเครื่องสุดท้ายมาได้แล้วก็มีช็อตเซฟสวยๆหลายช็อตเลยอย่างเอลโซเก็บ3เงี้ยจากที่โดนดันแมนกระทืบมาทั้งเกมอ่ะโอ้โหได้จัดเลยก็สำหรับทุกๆอย่างของปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับขอบครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบครับ